สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับข่าวติดดินวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กับดินที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์เริ่มต้นสัปดาห์ดินพาเข้าวัดนะครับพามาที่วัดนี้เพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีบางอย่างมาช่วยให้ข้อมูลของวัดที่น่าสนใจแล้วก็ที่ริมน้ำเนี่ยนะครับยังมีตลาดที่น่าเดินมากๆเลยครับวัดใหญ่สว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสำหรับคนที่มาครั้งแรกแบบดินเราอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ให้เดินไปที่ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวนอกจากจะมีข้อมูลประวัติของวัดแบบย่อแล้วเรายังสามารถรับชมโบสถ์เสมือนจริงพร้อมกับข้อมูลของวัดแต่ก่อนอื่นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่านนทบุรี AR ก่อนนะครับโหลดมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ของเราไปส่องที่ป้ายแผนที่ได้เลยจะเห็นโบสถ์เสมือนจริงลอยออกมาแบบนี้ขยับกล้องส่องดูได้ทุกมุมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบใกล้ๆก่อนที่จะไปชมของจริงนอกจากนี้ยังมีข้อมูลความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำด้วยนี่เป็นหนึ่งใน32จุดของจังหวัดนนทบุรีทำให้การเดินทางมาท่องเที่ยวได้ความรู้เป็นสิ่งใหม่ที่มากกว่าป้ายให้ข้อมูลเฉยๆวัดใหญ่สว่างอารมณ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสุโขทัยตอนปลายเชื่อมต่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยก่อนจะเปลี่ยนเป็นวัดใหญ่ยิ่งวัดใหญ่บางน้อยและวัดใหญ่สว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันและด้วยพื้นที่ติดริมแม่น้ำก็ย่อมมีการค้าขายที่นี่มีตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์อยู่ภายใต้หลังคาทรงไทยมีของกินของใช้มากมายจากจังหวัดนำมาขายโดยเฉพาะของในท้องถิ่นเท่าที่ดินสำรวจและพูดคุยดูพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในพื้นที่ของกินข้าวหวานมีเยอะมากๆราคาไม่แพงแถมยังรสชาติดีต้องลองแวะมาชิมกันนะครับแต่ที่ขอพูดถึงก็คือของสดอย่างพวกพืชผักผลไม้ที่ชาวบ้านชาวสวนปลูกไว้แล้วนำมาขายด้วยตัวเองเพราะพื้นที่รอบๆวัดยังมีสวนอยู่พืชผักผลไม้ที่เห็นก็เลยสดมากๆกล้าไม่มีสารพิษเม็ดสีน้ำตาลเหมือนกาวรัดที่อยู่ในกระทงใบตองสอบถามจากคุณยายได้ความว่านี่ไม่ใช่กาวรัดแต่นี่คือเม็ดขนุนสัมปะลอบางคนเรียกขนุนสัมมะลอที่ผ่านการต้มมาแล้วนะครับสามารถแกะเปลือกแล้วกินได้เลยดินให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับพอแกะเปลือกแล้วเนื้อในเป็นแบบนี้ลองชิมแล้วรสชาติมันๆคล้ายเกาลัดคั่วเลยนะครับคุณผู้ชมคุณยายบอกว่าขนุนสัมปะลอหาดูได้ยากแต่ถ้ามาที่ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์มีให้ดูและมีให้กินแน่นอนดินว่าบรรยากาศที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์สงบดีส่วนมุมของตลาดก็ยังมีวิถีชาวบ้านของกินแบบบ้านๆถ้าใครมองหาความเป็นธรรมชาติก็ลองแวะมาที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ดูสักครั้งนึงนะครับทีฆะทีฆะวานิชถ่ายภาพพัชรประพลผู้ประพันธ์ข่าวติดดินรายงาน